ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม Hot Spring Cat นะครับกับเกม Yu-Gi-Oh! เดอะลิงค์นะครับวันนี้จะรีวิวไปอีกแบบหนึ่งนะครับโดยวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึง Dark Side Dimension นะครับผมซึ่งจะเป็นเวอร์ใหม่นะครับผมซึ่งจะเข้ามาเปิดนะครับผมใน Duel Link นะครับ Yu-Gi-Oh! Duel Link นี้นะครับโดยอย่างแรกนะครับผมขออธิบายก่อนนะครับว่า Dark Side Dimension นี่คืออะไรนะครับอย่างแรกนะครับผมก็คือ Dark Side Dimension เนี่ยเป็นมูวี่นะครับผมภาคต่อนะครับผมจากยูกิโอนะครับจากภาคแรกเลยนะหลังจากที่ภาค Duel Monster นะครับผมจบไปนะครับอาเทมนะครับส่งกลับอดีตไปแล้วนะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเวอร์มาอีกลายนึงก็คือไทม์ไลน์อีกลายหนึ่งนะครับคือเป็นลักษณะประมาณว่าถ้าใครบะนะครับผมไม่สามารถตัดลักนะครับผมจากอาเทมได้นะครับก็จะเดินมาสายนี้นะครับผมซึ่งก็เกิดเป็นเวอร์ไอเดิมนะครับผมก็คือไคบะก็จะตัดลักนะครับผมจากอาเทมนะครับผมแล้วก็ทำงานตัวเองนะครับผมทำมาหากินไปตามปกตินะครับแต่ Dark Side Dimension ก็คือเข้าสู่ด้านดาร์กเลยนะครับผมก็คือไคบะนะครับผมก็คือทนนะครับผมทนไม่ได้นะครับผมที่อาเทมไม่อยู่นะครับดังนั้นจึงเกิดลายนี้ขึ้นมานะครับโอเคที่พูดมานี่มิตรภาพนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยนะครับ Dark Side Dimension นะครับผมจะมาในวันที่ 26 กันยานี้นะครับโดยมีของแจกมากมายนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมสำหรับทุกท่านนะที่รอนะครับผมของแจกนะครับผมสำหรับเวอร์ชั่น Dark Side Dimension นี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มกันเลยนะครับนี่29นะครับผมเดือน9วันที่ 26 นี้นะครับผมเริ่มเรียบร้อยนะครับเตรียมเจอได้นะครับของแจกครับของแจกนะครับผมก็จะมีตั๋วแลกการ์ดนะครับผม UR นะครับผมUR ดีมด้วยนะครับแล้วก็มี UR นะครับผมเป็นแบบแพลตินัมนะครับผม UR ธรรมดานะครับผม SR แพลตินัมแล้วก็ SR ธรรมดานะครับโดยของรางวัลนะครับผมจะแจกเป็นล็อกอินนะครับผมรายวันนะครับผมไม่ใช่ตุ้มเดียวแจกหมดนะครับจะแจกมาทีละใบทีละใบนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่า UR ดีมเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับผมมาเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นล็อกอินทุกวันนะครับช่วงนี้อย่าพลาดนะครับใครที่ช่วงนี้ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะครับผมขอแค่เข้ามากดล็อกอินก็พอแล้วนะครับเริ่มที่26นี้นะครับต่อมานะครับผมการ์ดแบ็กมิจิเชียนนะครับผมลายใหม่รวมถึงแอนิเมชันใหม่นะครับผมสำหรับเวอร์ชั่นของลายเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับผมความสามารถก็เท่าเดิม 2,500 ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรใหม่ขึ้นนะครับผมมีแค่อาร์คใหม่กับแอนิเมชันใหม่นะต่อมานะครับผมก็คือจะเป็นระบบใหม่เข้ามานะครับผมก็คือสกิลชิปนะครับผมจะไม่มา100เหรียญนะครับผมซึ่งตรงส่วนนี้นะครับผมก็แน่นอนนะครับน่าจะเป็นเหรียญไว้แลกกับสกิลนะครับและก็เพชรแจกอีก 1,000 เจมนะครับใครไม่ใช้ก็เก็บไว้รอเปิดซองนะครับต่อไปนะครับตัวละครนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าพูดถึงตัวละครนะครับแน่นอนนะครับผมก็เป็นเนื้อเรื่องต่อจากคราวที่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวละครในเรื่องนี้ก็จะโตขึ้นนะครับโดยที่เอามาเข้ามานี่ก็โชว์มา3ตัวนะครับผมก็มีเซราตัวละครใหม่เข้ามานะครับไคบะนะครับผมก็หน้าตาดูแมนขึ้นเยอะนะครับผมแล้วก็โมคุบะนะครับซึ่งหมดความน่ารักไปแล้วโอ้โหตอนภาค DM นี่โคตรชอบเลยนะครับผมดูไม่ออกเลยว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับคราวนี้นี่ดูแมนขึ้นเยอะเลยนะก็เข้าใจนะครับผมพี่ชายทำตัวอย่างนี้นะครับผมก็วันๆไม่นั่งทำอะไรนะครับแม่งพัฒนาระบบเจาะเวลาเฉยเลยนะไม่มีบาคูบาบริษัทเจ๊งแน่นอนนะครับโคนามิเขาวางแผนอาจารย์แกวางแผนเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับผมตัวละครใหม่สกิลใหม่นะครับผมแล้วก็มีการระบบนะครับผมใหม่ด้วยนะครับการ์ดดรอปใหม่ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหลายๆอย่างนะครับผมซึ่งการ์ดมีอะไรบ้างนะครับผมระบบมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะครับว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการ์ดทีหลังนะครับโอเคโดยคราวนี้เนี่ยผมจะขอเกี่ยวพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสกิลนะครับผมขอจะเน้นที่ไคบะก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอันเดียวที่เขาเจาะแล้วออกมาได้นะครับผมก็เอามาตามนั้นนะครับโอเคนะครับถัดไปได้เลยครับอันนี้เป็นการ์ดดอกใหม่ก่อนละกันนะครับการ์ดดอกใหม่นึงขออภัยนิดนึงแตกนิดนึงนะครับผมก็ช่วยทรมานลูกตากันนิดนึงนะครับก็คืออันนี้จะเป็นการ์ดของเก่านะครับผมที่ให้มาเป็นการ์ดของไคบะนะครับผมพี่ม้าทะเลของเรานะแล้วก็เขาจะแบนการ์ดไว้3 ใบซึ่ง3 ใบนี้จะเอาเข้ามาใหม่นะครับผมดังต่อไปนี้นะครับ อ่ะผมหมอบอกอีกอย่างหนึ่งนะว่าอาจจะไม่ชัวร์หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอันนี้แค่เขาเจาะมานะดังนั้นรอขอใหม่ออกมาและเราก็มาดำกันทุกวันนะครับไม่ต้องห่วงครับวันนั้นสตรีมแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมสายแอบสูตนะครับผมพวกนี้นะครับผมมอนเตอร์ที่เข้ามาของสายไคบาเนี่ยจะเป็นมอนเตอร์สายแอบสูตทั้งนั้นนะครับการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าหากทำลายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้นะครับสามารถสั่งบูชยันการ์ดใบนี้นะครับผมเพื่ออัญเชิญมอนเตอร์เผ่ามังกรนะครับผมจากในมือหรือจากในสุสานก็ได้ที่ไม่ใช่แอบสูตไบเวิร์นนะครับพลังโจมตี1,800นะครับผมว่าโอเคนะแล้วก็มีความสามารถในการอัญเชิญมอนเตอร์จากสุสานได้นะครับเอาไปต่อคอมโบได้เยอะนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเลยนะครับมีอะไรวะ1เทิร์นนะครับในช่วงบัตเทิลเฟสนะครับผมถ้าเกิดการ์ดใบนี้เนี่ยทำการต่อสู้นะครับเราสามารถเอามอนเตอร์นะครับผม8ดาวนะครับจากในเด็ก1ใบขึ้นมือนะครับเป็น5ดาว6ดาวนะครับผมพลังโจมตี 2,500 ตรงส่วนนี้ใบนี้นี่ก็มันข้อดีนะครับผมก็คือมันเป็นการ์ดเติมมือนะครับผมเราสามารถที่จะแอดการ์ดขึ้นมาได้นะครับซึ่ง8ดาวเนี่ยก็โอเคนะครับผมอาจจะไปอัญเชิญพวกเกี่ยวกับการ์ดพิธีกรรมหรืออะไรก็ว่ากันไปนะตรงส่วนนี้นะครับก็ต้องรอการ์ดเสริมนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วก็กลางๆนะครับผมไม่ได้เวิร์กดีเด่นอะไรมากมายนะแต่ถ้าเกิดมีการคอมโบที่สามารถดึงเขาจากเด็กได้อันนี้โกงทันทีนะครับต่อไปนะครับผมDark Side of Dimension อันนี้ผมว่าเข้ามานี่ต้องเปลี่ยนชื่อแน่ๆนะครับผมเพราะว่า Dark Side of Dimension เนี่ยคำนี้เนี่ยประเทศอเมริกาฝั่งอังกฤษเนี่ยเขาแบนชิบหายเลยนะโอเคความสามารถการ์ดนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมีการใช้เอฟเฟกต์การ์ดที่เกี่ยวกับการทำลายการ์ดในสนามนะครับผมเราสามารถเปิดการ์ดใบนี้นะครับผมทำเอฟเฟกต์นะครับไล่ผลนะและก็สามารถเอาการ์ดนะครับผมเลเวลต่ำกว่า3ดาวนะครับ3ดาวธาตุมืดนะครับจากในเด็กนะเอาลงสู่สารนะครับผมเป็นการ์ดถมได้ด้วยนะใบนี้ดีนะครับผมเอาไปเล่นเด็กกับซอมบี้ยังได้เลยนะเนี่ยเอาไปเล่นหลายเด็กเลยนะครับใบนี้เนี่ยน่าสนนะครับผมสำหรับไอ้นี่นะไคบะนะครับถ้าเข้ามาจริงที่สุดยอดเลยนะใบนี้นี่ถ้าเกิดใครมีนี่รีบฟาร์มเลยนะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกต์ทำลายการ์ดนี่มันเยอะมากนะครับช่วงนี้มีขึ้นมานี่รักษาชีวิตได้ดีนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราพูดถึงการ์ดที่ดรอปมาใหม่เสร็จแล้วต่อไปนะครับผมจะเป็นคิวสกิลกันดีกว่านะครับผมหลายๆท่านนี่ก็คือน่าจะพูดถึงกันเยอะนะครับบางคนถามเลยพี่ครับมีสกิลเซการ์ดนะครับผมมีสกิลเกี่ยวกับโอเบลิกหรือเปล่านะครับต้องขอแสดงความเสียใจนะครับผมจากที่แงะมานะครับผมไม่มีสกิลอะไรเกี่ยวกับโอเบลิกเลยนะครับผมแต่สกิลเกี่ยวกับมังกรหรือบูอายนี่เพียบนะครับเรียกว่าถ้าเกิดใครบาปเป็นอย่างนี้พวกยูกิที่อยู่ในเฟสต่างๆนี่คงไม่ต่างกันนะครับดังนั้นว่าแล้วดูกันเลยสกิลแรกนะครับผมอัลเทอร์นาทีฟนะครับผมไวท์ดากอนนะครับความสามารถนะครับผมของสกิลนี้นะครับผมเราสามารถใช้ได้นะครับผมก็คือ1เทิร์นนะครับเราสามารถเอามอนเตอร์บูอายไวท์ดากอนนะครับผมที่มีพลังโจมตีดั้งเดิมนะครับผม 3,000 หรือมากกว่าขึ้นไปนะครับผมเปลี่ยนกลายเป็นบูอายอัลเทอร์นาทีฟไวท์ดากอนทันทีนะครับโดยความสามารถนี้นะครับผมสามารถใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1ดูเอลนะครับ1ครั้งต่อ1ดูเอลนะครับผมความสามารถของ Alternative Blue Eye นะครับผมก็คือดังนี้เลยครับอันนี้คือรูป Blue Eye Alternative White Dragon นะครับการ์ดใบนี้นะครับผมจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้นะครับผมโดยการแสดงการ์ด Blue Eye White Dragon จากบนมือนะครับและสามารถอัญเชิญการ์ดพิเศษใบนี้จากบนมือได้เลยนะครับไม่สามารถอัญเชิญด้วยวิธีอื่นได้นะครับอันนี้เป็นการ์ด IE ที่เหลือเป็นสกิลไม่ว่ากันนะครับโอเคแล้วยังไงต่อบ้างนะครับผมก็โอเคนะครับผมใน1เทิร์นนะครับผมเราสามารถสั่งทำลายการ์ดมอนเตอร์ในสนามนะครับผมฝ่ายตรงข้ามได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ความสามารถนี้นะครับผมการ์ดใบนี้จะไม่สามารถสั่งโจมตีได้นะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าก็ดีนะไม่ต้องไปเสี่ยงนะครับผมเพราะว่าตีมอนเตอร์ไปเนี่ยก็คือถ้าตีไปก็เสี่ยงกับดักใช่ไหมใช้เอฟเฟกต์ทลายไปดีกว่านะครับถ้าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็เหมือนกับประมาณว่าเปลี่ยนการ์ด1ตัวแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนการ์ดบูอายให้กลายเป็นเซฟตี้นะครับผมสกิลนี้ผมว่าโอเคนะสำหรับใครที่เล่นบูอายนะครับต่อไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมอันนี้ไปแล้วนะครับอันนี้นะครับผมเป็นสกิลนะครับผมอัลติเมทนะใช่ป่าว าอัลเทอร์นทีฟนะครับผมรู้สึกว่าผมจะข้ามไปนะครับมันปีอันนึงนะครับผมเป็นสกิลนะครับผมที่เรียกว่านะครับผมตั้งชื่อว่าเดอะถ้าจำไม่ผิดเป็นอีโวนะครับผมอีโวก็คือในเริ่มต้นของเรานะครับผมจะมีการ์ดNeo Blue-Eye White Dragon Ultimate Dragon นะครับผมแล้วก็ Blue-Eye Ultimate Dragon อยู่ใน Extra Deck นะครับผมโดยความสามารถของ Neo Blue-Eye Ultimate Dragon นี่ครับผมก็ค่อนข้างจะขี้โกงนะครับผมอัญเชิญนะครับผมโดยการฟิวชั่น Blue-Eye Monster 3 ตัวนะครับผมและในช่วงจบดาเมจสเต็ปนะครับผมถ้าเกิดการ์ดใบนี้อัญเชิญโดยการฟิวชั่นนะครับและเราโจมตีไปนะครับผมพอจบดาเมจสเต็ปขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเอาการ์ดนะครับผมจาก Extra Deck นะครับที่ติดชื่อเขาว่า Blue-Eye นะครับผม Blue-Eye เนี่ยจาก Extra Deck ลงสู่สารนะครับเพื่อทำให้การ์ดใบนี้สามารถตีต่อได้นะครับเอฟเฟกต์นี้สามารถทำงานได้2ครั้งนะครับผมใน1บัตเทิลนะก็เรียกว่ามันตีได้3ทีสูงสุดเลยนะครับผมและ 4,500 3ทีนี่สำหรับ Duel Link นะครับผมเข้าคือดับนะและที่น่ากลัวที่สุดกว่านั้นนะครับผมคือถ้าเกิดการ์ดใบนี้นะครับผมอยู่ในสุสานและฝ่ายตรงข้ามมีการเล็งการ์ดนะครับอยู่ที่การ์ดที่ชื่อว่าBlue-Eyeเมื่อไหร่นะครับผมเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ในสุสานนะครับผมเพื่อทำให้การ์ดเอฟเฟกต์พวกนั้นไร้ผลนะครับและทำลายทิ้งนะครับโอเคนะครับผมในส่วนของสกิลอาจจะไม่น่าโหดน่ากลัวเท่าไหร่นะเพราะว่าเงื่อนไขคือเราต้องมีเราเงื่อนไขมันแค่มีBlue-Eye Ultimateนะครับผมกับ Neo Blue-Eye Ultimateใน Extra Deck แต่ถ้าเกิดการ์ดใบนี้นะครับผมการ์ดใบนี้เข้ามานะครับผมเป็นซอง Booster Pack ให้เปิดเมื่อไหร่นะครับและใน Extra Deck เรามีการ์ดใบนี้ใส่ถึง3ใบเมื่อไหร่นะครับใส่3ใบรวมสกิลอีกทีหนึ่งมี4ใบขึ้นมานะครับกลายเป็นว่าแม่งโคตรขี้โกงเลยทันทีนะครับผมเพราะว่าเขาสามารถตีแล้วเอาการ์ดใบเนี้ย Neo Blue-Eye เด็ดลงสู่สารได้และเกิดมีฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเขาก็สามารถรีมูฟ Neo สู่สารเพื่อ Counter Effect ได้นะครับและมันสามารถตีได้ถึง3ครั้งนะครับผมบอร์ดพังกันพอดีนะครับแหมเรียกว่างานนี้นะครับผมเข้ามานะครับผมเรียกว่าโหดสุดๆเลยนะใบนี้สกิลตอนนี้อาจจะยังไม่โกงนะครับผมแต่ถ้ามาเป็นการ์ดให้เราเปิดเมื่อไหร่นะครับผมสกิลนี้โกงทันทีนะครับผมดังนั้นละไว้ฐานที่เข้าใจนะครับต่อมาเลยนะครับตอนนี้นะครับผมมีคนพูดถึงBlue-Eye Chaos Max กันเยอะมากนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งในสกิลของไคบะนะครับผมที่ทำให้เรามีBlue-Eye Chaos Max มานะครับโอ้ยคือสาย Chaos เนี่ยคือเป็นหนึ่งในทีมเด็กที่ค่อนข้างจะโหดอยู่แล้วนะครับความสามารถนี้เราจะสามารถใช้ได้นะครับผมก็คือต้องอยู่ในเทิร์นที่6ขึ้นไปนะครับผมก็คือ6เทิร์นขึ้นไปของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับจากนั้นนะครับผมมันจะเอาการ์ดBlue-Eye Chaos Max นะครับผมวางเป็นท็อปเด็กครับวางเป็นบนสุดของท็อปเด็กเราจากนั้นนะครับผมเอาการ์ดพิธีกรรมChaos Forceนะครับผมอยู่เข้ามาในเด็กเรานะครับผมใส่เข้ามาดื้อๆเลยนะครับผมแต่เราจะสามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับผมมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งคือฝ่ายตรงข้ามนะครับผมต้องมีมอนเตอร์พลังป้องกันมากกว่า 3,500 นะครับโคตรยากเลย ยอมรับว่าโคตรใช้ยากเลยนะครับผมคิดดูสิฝ่ายตรงข้ามต้องมีมอนพลังป้องกันมากกว่า 3,500 นะครับผมถึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้คงจะบ้าตายนะครับเรามาดูความสามารถของChaos Max กันดีกว่านะครับอันนี้คือBlue-Eye Chaos Max Dragon นะครับการ์ดใบนี้นะครับผมสามารถอัญเชิญนะครับผมโดยการพิธีกรรมนะครับผมChaos Forceนะครับผมเท่านั้นนะครับผมและไม่สามารถอัญเชิญด้วยวิธีอื่นได้นะครับการ์ดใบนี้นะครับผมจะไม่ตกเป็นเป้าหมายและจะไม่ถูกทำลายนะครับผมด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดของฝ่ายตรงข้ามนะครับและเกิดการ์ดใบนี้โจมตีใส่บอลเตอร์ที่ตั้งป้องกันนะครับมันจะตีทะลุนะครับผมและระเบิดความเสียหายจะเป็น2เท่านะครับพลังโจมตี 4,000 ตีทะลุนะครับผมไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับผมก็ไม่ตกเป็นเป้าหมายและเอฟเฟกต์การ์ดนะครับผมและไม่ถูกทำลายด้วยนะการที่จะล้มการ์ดใบนี้นะครับผมก็เหลือไม่กี่ใยเท่านั้นนะครับผมก็จะมีพวกวอลฟ์ดีนะครับผมไม่มีเป้าหมายนะครับผมแล้วก็ลดพลังนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็เคิร์ดออฟอะดูบิสนะครับเคิร์ดออฟอะดูบิสไม่ได้ทำลายนะครับผมแล้วไม่มีเป้าหมายจับนอนเฉยๆนะครับพอจับนอนปุ๊บดีเฟนซ์ศูนย์นะครับผมรีบฆ่าด่วนนะครับไม่งั้นตายแน่นอนนะครับและก็มีวินสตอร์มด้วยนะครับผมก็พอไหวนะกับไอ้นี่นะครับผมกับมิเลวอนะครับผมตรงส่วนนี้ลดพลังโจมตีนะครับการ์ดสายลดพลังโจมตีที่มีเป้าหมายนะครับก็เอาไว้ต่อสู้กับChaos Maxได้นะครับแต่รวมๆแล้วมันก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเข้าใส่กันการ์ดเท่าไหร่หลายพวกนี้นะครับโอ อเคสกิลถัดไปครับโทษทีอันนี้เป็นการเวทมนต์ของชาวฟอนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะเป็นการพิธีกรรมนะครับผมเวทมนต์พิธีกรรมทั่วไปอย่างที่เราทราบกันนะครับผมเพียงแต่เขาเนี่ยสามารถอัญเชิญเขาออสโซเยอร์นะครับผมหรือมอนเตอร์พิธีกรรมประเภทมอนเตอร์ติดชื่อชาออสได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาออสแบ็คเมจิเชียนนะครับผมหรือจะเป็นชาออสแม็กของบูไอนะครับตรงส่วนนี้ก็ใช้ได้นะครับและยังไม่จบแค่นี้นะครับผมเราสามารถใช้การ์ดนะครับผมจากบนมือในฟิลนะครับผมหรือรีมูฟการ์ดบูอายนะครับไอ้ดากอนนะครับผมหรือแบ็คเมจิเชียนนะครับในสุสานแทนวัตถุดิบได้นะครับโดยมอนเตอร์ที่รวมกันนะครับผมต้องมีดาวเท่ากันหรือมากกว่านะครับมากกว่าในการอัญเชิญนะครับผมมอนเตอร์ชาออสหรือคาออสโซเยอร์นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับผมสกิลนี้นะครับผมคือแค่ตั้งชื่อก็เหมือนกับแดกดันฝ่ายตรงข้ามแล้วนะครับผมว่าพลังของแกใช้กับข้าไม่ได้หรอกถ้าเกิดเป็นดีโอนี่ก็บูดา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 นะครับผมโอเคความสามารถครับผมก็คือเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้นะครับผมก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมีการ์ดเวทมนต์กับดักต่อเนื่องนะครับผมเลือกเป้าหมายที่มอนเตอร์ของเราเมื่อไหร่นะครับเราสามารถแคนเซิลเอฟเฟกต์นั้นได้นะครับผมจนจบเทิร์นนี้สามารถใช้ได้1ครั้งใน1ดูเอลนะครับตอนที่ผมอ่านสกิลนี้ครั้งแรกเลยนะครับผมสิ่งที่ผมรู้สึกเลยนะครับว่านี่ตัวเราลงไปปัดสเปลให้มอนเตอร์เราเลยเหรอเดี๋ยวนี้มันพัฒนาขนาดตัวผู้เล่นเพลเยอร์เนี่ยลงไปป้องกันมอนเตอร์ให้แล้วใช่ไหมอนาคตนี่คงจะมีมันว่าผู้เล่นยิงไรพอยต์ฝ่ายตรงข้าม500ก็คงจะมีนะโอเคนะไอ้500นี่ก็หนักเหมือนกันนะครับบางครั้งไม่เหลือ200แม่งใช้สกิลยิงตายเฉยเลยโอเคนะครับในส่วนนี้ก็คือมันเป็นรูปแบบของสกิลใหม่คือจะไม่ได้มาเป็นการ์ดให้เราเล่นแล้วนะครับผมมันกลายเป็นตัวผู้เล่นนะครับผมออกไปลุยแทนแล้วนะครับก็แปลกใหม่ดีนะครับอนาคตคงมีควิกสเกลผู้เล่นยอมเสียไลฟ์พอยต์สัก 2,000 หรือไม่ก็ครึ่งหนึ่งป้องกันมอนเตอร์ให้ตายอะไรประมาณนี้นะโอเคครับตรงส่วนนี้มีคนพูดถึงเยอะนะครับผมก็คือสตาร์เตอร์นะครับผมใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามานะครับผมในวันที่26นี้นะครับเป็นสตาร์เตอร์คาออสนะครับผมเป็นแบ็คเมจิเชียนคาออสนะครับเป็นมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสตาร์เตอร์พันเพชรเหมือนเดิมนะครับก็เผื่อไม่รู้ว่าจะได้จ่ายเพชรหรือเปล่าด้วยนะครับนะแต่หลังๆเขาน่าจะเพิ่มทำเป็นพันเพชรแล้วนะครับก็ตามนั้นไปโดยการที่หวังนะครับผมก็แน่นอนนะครับผมหน้ากล่องติดมาแล้วนะครับผมเป็นแบ็คเบเชียนคาออสแม็กนะครับแล้วก็ตามด้วยน่าจะมีเวทพิธีกรรมคาออสนะครับผมติดมาด้วยนะครับผมถ้าอยากเล่นเด็กนี้ก็คงหนีไม่พ้น3กล่องอีกเช่นเดิมนะครับก็เก่งนะไม่ต้องห่วงเก่งแน่นอนนะครับผมไอความสามารถขี้โกงอย่างนี้นะครับแล้วก็เรามาดูความสามารถของแบ็คเบเชียนคาออสกันดีกว่านะครับคาออสแม็กนะครับไม่เชื่อออฟคาออสนะครับผมต้องยอมแล้วนะครับว่าความสามารถโกงนะครับผมโกงเลยแหละเพราะว่าการ์ดใบนี้ครับผมต้องอัญเชิญนะครับผมด้วยผลของเวทมนต์ของคาออสนะครับและการ์ดใบนี้นะครับผมถือว่าชื่อแบ็คเมจิเชียนนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในฟิลหรืออยู่ในสุสานก็ตามนะครับโอเคนะครับแล้วก็1เทิร์นนะครับผมถ้ามีการเวทมนต์นะครับผมกับดักทำงานเมื่อไหร่นะครับผมเราสามารถเลือกเป้าหมายนะครับผมการ์ดนะครับในฟิลนะครับผมแล้วทำลายแม่งทิ้งเลยนะครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้นะครับผมอัญเชิญด้วยผลของเวทพิธีกรรมนะครับและถูกทำลายนะครับผมจากการต่อสู้หรือเอฟเฟกต์การ์ดก็ตามนะครับผมเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ประเภทชาออสนะครับผมหรือคาออสโซเยอร์นะครับจากในมือได้เลยโดยไม่ส่งเงื่อนไขการอัญเชิญนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอัญเชิญเมจิเชียนออฟคาออสขึ้นมานะครับเราก็ถ้าเกิดการ์ดไม่ถูกทำลายขึ้นมาปุ๊บนะเราสามารถอัญเชิญบูอายนะครับผมที่รีวิวเมื่อกี้ไอคิโกเมื่อกี้แหละลงได้เลยนะครับในส่วนของแบ็คเมจิเชียนนะครับผมตรงนี้เขาไม่ได้ตัวเขานะไม่ได้ระบุนะครับผมเกี่ยวกับการอัญเชิญนะครับผมของตัวชาออสนะครับดังนั้นนะครับผมก็คือการ์ดเวทมนต์นะครับผมที่ใช้นะครับผมในการอัญเชิญแบ็คเมจิเชียนนะครับก็จะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ได้ตามไปด้วยนะครับผมก็ต้องดูกันไปนะครับว่ามีการ์ดใบไหนสามารถทำคอมโบได้บ้างก็ต้องไปนั่งค้นเอาดูนะครับโอเคนะครับ โดยส่วนตัวนะครับผมว่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับบูอาร์สำหรับไอ้นี่นะครับผม Dark Side Dimension นะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นความรู้สึกของผมนะที่มีต่อ Dark Side Dimension นะครับผมที่เอาเข้ามานะครับพูดได้ตามปากเลยครับว่า แค่นี้แหละครับผมคือต้องบอกเลยนะว่าผมอยากเล่น Exit นะครับผมแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้แย่นะคือถามว่าผมเข้าใจโคนามิไหมผมเข้าใจนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันนะครับผมการ์ดมันซินโคอ่ะซึ่งเป็นทีมเก่ามันยังไม่เก่งเลยนะครับผมและเจ้า Exit เข้ามาเพิ่มนะครับผมมันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับควรทำของเก่าให้เก่งก่อนนะครับผมดังนั้น Dark Side Dimension นะครับผมเอาเข้ามาจังหวะนี้ดีมากนะครับผมดีที่สุดแต่ตูทำใจไม่ได้เข้าใจไว้คืออยากเล่น Exit โว้ยแต่ไม่เป็นไรเข้ามาก็ดีนะครับผมเพชรเพิร์ดนะครับผมฟาร์มกันสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมตีมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับผมกำลังขุกแอคทีฟขึ้นมานะครับผมตอนนี้ก็คือฟิวชั่นดันขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็พิธีกรรมดันขึ้นมาแล้วนะครับผมต่อไปก็พวกทีมเด็กทั่วไปนะครับซึ่งก็พอเสร็จขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีเวลานะครับผมให้ซินโคนะครับผมยืนตาอ้าปากให้เทพได้นะครับผมในชุดหน้านะครับเป็นอะไรที่โอเคนะคือยอมรับได้นะโอเคโดยร่วมๆนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นช่วงคุยสนุกเล่นเมมนะครับผมเมื่อกี้เป็นความรู้สึกเฉยๆนะครับโดยรวมตัวนะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่ามันก็โอเคนะครับผมเพราะว่าซินโคมอนเตอร์ซินโคเนี่ยยังมีลูกเล่นให้เล่นเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายของแอบโซลูทนะครับผมหรือมันยังมีอย่างที่เราทราบกันดีนะครับผมมอนเตอร์ซินโคเนี่ยไอพวกไฟดีนะครับผมมังกรทั้ง5เนี่ยเขาสามารถแปลงร่างเป็นร่างขั้นต่อไปได้นะครับผมเป็นซินโคขั้น2อย่างเงี้ยนะครับผมอัญเชิญซินโค2ขั้นนะครับเอ็กเซเบอร์พวกนี้ก็ยังไม่ออกนะครับผมแล้วก็แบ็กวิงนะครับผมซึ่งเป็นทีมที่โหดนะก็ยังไม่เข้านะครับผมยังไม่มีคือต้องบอกเลยซินโคตอนนี้น่าสงสารมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ควรจะพักให้ซินโคเขาออกมาก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งเอ็กซีเข้ามานะครับผมอันนี้ดีนะผมโอเคผมเข้าใจนะแล้วก็การ์ดนะครับผมเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะทำให้ทีมนะครับผมบูอายแบล็กมีเชียนนะครับผมโหดขึ้นกว่าเดิมนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าสมเป็นลูกรักจริงๆนะครับผมสำหรับใครที่เล่นทีมบูอายมานะครับเพราะว่าบูอายนะครับผมมันเป็นไงอ่ะคือไม่เคยตกเบต้าคือโอเคอาจจะตกตีมาบ้างเคยขึ้นสูงสุดบ้างนะครับผมแล้วพอการ์ดออกใหม่มาแม่ก็ขึ้นท็อปเมตาสักพักหนึ่งก็อาจจะล่วงลงมาบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วพอพักหนึ่งแม่ก็ขึ้นไปท็อปเมตาอีกแล้วนะครับดาร์กไซด์เดเมนชั่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ดันบูอายขึ้นท็อปเมตาได้หรือเปล่าอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับผมน่าจะขึ้นท็อปเมตาได้นะครับในขณะเดียวกันแบล็กมิจิเชียนนะครับผมซึ่งก็เรียกว่าไม่เคยขึ้นเมตาเลยนะครับทั้งที่ถ้าเกิดการ์ดมันออกมาจริงๆมันขึ้นเมตาได้สบายๆอยู่แล้วนะแต่เขากักการ์ดไว้นะครับผมยังไงก็สู้ลูกรักบูอายไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็โดยส่วนตัวก็ประมาณนี้นะครับผมวันที่28นะครับผมกันยาก็เตรียมตัวนะครับผมเซิร์ฟเปิดเมื่อไหร่ไอแมวสตรีมแน่นอนนะครับผมแล้วเรามาดูกันนะครับว่าวันนั้นจะมีอะไรใหม่นะครับโอเคอันนี้เป็นการคาดคะเนนะครับผมส่วนเด็กคิวปิดนะครับผมว่ามันมีมาแน่นอนนะครับผมเพียงแต่ตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะจัดเป็นอีเวนต์มากกว่านะครับดังนั้นใครหลายๆคนนะครับผมซึ่งรอเด็กคิวปิดนะครับผมตรงส่วนนี้ไม่ต้องห่วงครับมันมาแน่แต่ผมคิดว่าเขาคงกักนะครับผมเอาเป็นอีเวนต์นะแล้วก็คราวนี้นะครับผมถ้ามันมาเป็นอีเวนต์ขึ้นมามันก็เป็นการ์ดแจกคราวนี้ได้เล่นกับทุกคนนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเปิดหาของด้วยนะครับการ์ดเขาก็มีไม่เยอะด้วยแหละก็ดีนะครับผมไม่ควรออกเป็นซองนะไม่งั้นเปิดแป๊บเดียวไม่ก็ครบละนะอีเวนต์ออกมาแล้วค่อยๆเติมทีละทดลองเล่นอีกนานนะครับออกมาอีเวนต์รอบแรกเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับผมรอบ2รอบ3ถึงจะเล่นได้นะงั้นวันนี้คงจะมารีวิวเป็นแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามฟังผมบ่นจนมาจนจบพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ฝากกดติดตามนะครับผมใครถูกใจกดซับไม่พอด้วยโดเนทด้วยก็ดีใต้ description นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ